ผมมีแชร์แบบเรื่องปัจจุบันสุดๆเลยได้เลยครับคือผมกำลังคิดว่าตอนแรกอะผมคาดหวังนะคือแบบทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยครับแรกสุดเลยเมื่อวานอะผมก็คิดว่าผมจะสัมภาษณ์อะไรพี่พงษ์ดีแล้วเราจะคุยเรื่องเกมไปในทางไหนดีผมก็มีแพลนมีความคาดหวังของผมเนาะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่พงษ์ต้องมาอธิบายเรื่องตัวเกมนะวิธีการเล่นเกมอย่างนี้1 2 3 4ทีนี้พอเราคุยกันไปคุยกันมาเอ้ยมันไม่ใช่แบบที่วางแผนไว้เลยนี่หว่าแต่ว่าพอกลับย้อนกลับมาดูอีกทีอ่ะอ้าวแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันอยู่ทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็โอเคแล้วมันก็มีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์กับคนฟังด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้การสัมภาษณ์นี้มันกลายเป็นแบบมันคือการพูดคุยจริงๆนะแล้วมันไม่ใช่แค่การก็แค่มาอธิบายเกมกติกาเกม1 2 3 4แต่มันคือคอนเซ็ปต์มันคือแก่นทุกอย่างที่แบบมันออกมาจากผู้ออกแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ทัศนะรู้สึกอย่างนั้นพี่ดีใจนะแล้วพี่ขอบคุณมากสำหรับโอกาสนี้ครับขอบคุณมากๆพี่แชร์สั้นๆนิดเดียวก็คือเชื่อไหมตรงเนี้ยเป็นผลจากการที่กัลยาณมิตรของพี่คนหนึ่งคนสำคัญในมูลนิธิแหละชี้จุดนี้ให้พี่เหมือนกันมันเหมือนกับที่เมื่อวานพี่กิฟต์ชนะบอกว่าพอเราวางแผนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยเกมใช่ไหมเพื่อนพี่คนนี้เขาบอกว่าถ้าพี่อ่ะวางความยึดมั่นในเกมน้อยลงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะหัวใจความสำคัญที่พี่ทำมาตั้งแต่ต้นน่ะมันคือเรื่องของคนเกมมันเป็นแค่ space and time นะตอนนี้พี่เรียกมันว่าเป็นแทบจะเป็นเครื่องมือและพื้นที่และโอกาสได้ซ้ำนะการที่กระดาษใบนั้นวางอยู่อ่ะมันไม่มีความหมายหรอกถ้าเราไม่มีคนมาคุยกันแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสนัดกับพี่เนี่ยแหละแล้วดังนั้นมันจะใช้การ์ดกี่ใบหรือไม่ใช้การ์ดเลยหรือเอาแค่ใบเดียวคุยมันจนตีห้าก็ได้พอพี่วางไอ้กติกาของเกมทั้งหมดอ่ะใช่ไหมตอนแรกพี่สี่เนี่ยถ้าเกิดพี่เป็นคนออกแบบเกมมันก็ชิบหายกูสาคิดเกมมาขนาดนี้พวกมึงไม่เล่นตามที่กูคิดเลยเหรออะไรเงี้ยแต่พอเขาปลดล็อกตรงพี่ตรงนี้นะพี่รู้สึกว่าจริงๆสาระสำคัญมันคือสิ่งที่เราเรียนรู้กับผู้คนมากกว่าเนาะมาถึงตรงนี้ผมขอสรุปง่ายๆของผมเองเนาะว่าแบบตอนเนี้ยกล่องเนี้ยมันเหมือนมันไม่ใช่เกมอะแต่ว่ามันคือกล่องของเล่นนะฮะเหมือนเราแบบมันเราเปิดกล่องมาแล้วก็มันก็มีของเล่นอยู่หลายชิ้นเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะเอาของเล่นมาเล่นแบบไหนก็ได้เอามาเอาตุ๊กตาสองตัวมาต่อสู้กันก็ได้หรือว่าจะเอามาเล่นเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่คนจะเอาไปเล่นเลยอันนี้แอบโฆษณา